ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแจ้งความจริงเรื่องของคุณแม่ท็อปจรนอึ้งแชร์พระเอกเลิกนางเอกเหตุแม่ชอบขอโป๊ะแตกเจอแม่แฟนใหม่พระเอกมดดำไม่เชื่อแชร์ข้อมูลมีอึ้งหลังเพจดังออกมาแชร์มีแม่ของพระเอกหนุ่มชอบขอให้แฟนของลูกชายซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แถมแฟนสาวคนดังกล่าวก็เป็นนางเอกอีกด้วยแต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วฝ่ายชายมีแฟนใหม่เป็นสาวตาคมแซ่บหนักตรงที่นางเอกสาวอดีตแฟนของพระเอกหนุ่มบังเอิญได้ร่วมงานกับแม่ของสาวตาคมแฟนใหม่ของพระเอกหนุ่มซึ่งแม่ของสาวตาคมก็ได้บอกว่าจู่ๆแม่ของพระเอกมาขอให้ลูกสาวตัวเองซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้บ่อยๆทั้งที่บ้านฝ่ายชายก็มีฐานะด้านนางเอกสาวพอรู้เรื่องนี้ก็รับไม่ไหวเพราะสมัยคบกันเจ้าตัวก็โดนเช่นเดียวกันแรกๆก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือแต่หลังๆขอบ่อยขณะที่ฝ่ายชายเวลาไปไหนก็ขอให้ถ่ายรูปลงรูปอยากสร้างกระแสจนไหนนั้นโดยหลังจากเพจชื่อดังโพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์อักษรย่อชี้เป้าพร้อมระบุตัวละครที่นางเอกอดีตแฟนสาวของพระเอกหนุ่มเคยแสดงจำเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากในโลกโซเชียลนั้นล่าสุดมดดำกชาภายกประเด็นนี้ไปพูดในรายการแฉบอกไม่เชื่อว่าจะเป็นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับท็อปจรนที่ตอนนี้คบกับลูกสาวดารารุ่นใหญ่อยู่เราบ้านท็อปจรนรวยจะตายพ่อก็เป็นทหารตัวเองเคยไปบ้านนั้นแล้วด้วยไม่คิดว่าจะเป็นนางเอกคนใกล้ตัวอย่างใบเฟิร์นใบเฟิร์นยันแม่อดีตแฟนไม่เคยขอแบรนด์เนมหลังเพจดังเพจหนึ่งออกมาแฉว่าอดีตคู่รักพระเอกนางเอกคู่หนึ่งที่เลิกรากันไปแล้วและเหมือนจะจบกันด้วยดีซึ่งทางพระเอกก็ได้มีแฟนใหม่เป็นสาวตาคมลูกสาวของดารารุ่นใหญ่ก่อนที่จะเจอโป๊ะแตกเมื่อนางเอกไปบังเอิญเจอกับแม่ของแฟนใหม่และเมาส์ถึงประเด็นว่าแม่ของพระเอกชอบขอกระเป๋าแบรนด์เนมตั้งแต่สมัยคบกันจนมีแฟนใหม่ก็ยังตามไปขอไม่เลิกทั้งที่บ้านก็มีฐานะทำเอาอดีตแฟนสาวเล่าเวียรกรรมของครอบครัวพระเอกหนุ่มเพราะเจอแบบเดียวกันงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนพุ่งเป้าไปที่พระเอกหนุ่มท็อปจรนและนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกันเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นข่าวลือดังกล่าวผ่านสื่อครั้งแรกโดยเจ้าตัวเผยว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนกับข่าวที่ออกมาก็เห็นแล้วโดยบอกว่ารายละเอียดในข่าวไม่เป็นความจริงเลยสาเหตุที่ความรักจบลงก็เป็นเรื่องของคนสองคนไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ตอนที่เห็นข่าวก็ตกใจแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้โทรไปหาใครแต่แค่รู้สึกว่าไม่สบายใจไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะมีมาอีกเพราะได้จบกันไปนานแล้วส่วนกับฝ่ายชายพอมีข่าวก็ไม่ได้มีการคุยกันกับคุณแม่ของอีกฝ่ายสมัยคบกันคุณแม่ก็น่ารักกับเฟิร์นคุณแม่ไม่เคยมาขอให้ซื้อแบรนด์เนมให้แต่อย่างใดในข่าวลือที่บอกว่าเธอได้ไปคุยกับคุณแม่ของนางเอกตาคมเธอบอกว่าคนอาจจะจับตาเองมากกว่าเพราะในละครก็เล่นเป็นแม่ลูกกันก็คุยกันเรื่องทั่วไปไม่ได้คุยเรื่องนี้ตอนที่เป็นข่าวก็ได้คุยกันแม่ก็หัวเราะมีการพูดคุยแซวกันแต่ไม่ได้มีการคุยกันถึงข่าวลือตอนนี้ก็ไม่ได้มีการไปเคลียร์กับฝ่ายชายขอเคลียร์กับชาวเน็ตดีกว่านอกจากนี้สาวใบเฟิร์นยังเผยเรื่องหัวใจตอนนี้โสดสนิทไม่เสียดายความสวยเพราะไม่ได้มองว่าตัวเองสวยไม่ได้ปิดอะไรแต่ไม่เจอใครมากกว่าขอขอบคุณแหล่งข่าว thaimarketing.com